วัดแท้แตกชาวบ้านแห่กราบไหว้บวงสรวงขอพรท้าวเวสสุวรรณหวังโชคลาภนะครับนครราชสีมาวัดแท้แตกชาวบ้านแห่กราบไหว้ขอพรบวงสรวงองค์ท้าวเวสสุวรรณขอโชคขอลาภก่อนหน้านี้มีผู้ถูกรางวัลรับทรัพย์ก้อนโต31ตุลานะครับ65บรรยากาศภายในวัดสมานมิตรตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาหลังจากชาวบ้านได้ล่ำลือว่าท้าวเวสสุวรรณประจำหมู่บ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้ประชาชนหลั่งไหลแห่มาขอพรต่างประสบผลสำเร็จให้โชคให้ลาภกลับไปทุกครั้งครั้งนี้เช่นการพบว่าช่วงใกล้วันหวยออกมีชาวบ้านมากมายเดินทางมากราบไหว้ขอพรพร้อมประกอบพิธีบวงสรวงองค์ท้าวเวสสุวรรณกันเป็นจำนวนมากชาวบ้านรายหนึ่งบอกว่าตนเองมาวัดสมานมิตรเป็นครั้งที่5นะครับหลังครั้งแรกมากราบไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณอีกทั้งได้นำเลขมาจากหลวงไหไปเสี่ยงโชคทำให้ได้โชคมาวันนี้จึงได้ตั้งใจนำสังฆทานมาถวายแก่หลวงพ่อและมาขอพรท้าวเวสสุวรรณเพื่อตนเองจะได้โชคลาภในครั้งนี้ช่วงที่ผ่านมาก็มีชาวบ้านถูกรางวัลที่1รับ12ล้านมาแล้วจากการขอพรท้าวเวสสุวรรณภายในวัดสมานมิตรแห่งนี้จึงทำให้ชาวบ้านพากันมาขอโชคลาภจากท้าวเวสสุวรรณกันเป็นจำนวนมากก่อนนะครับวันหวยออกเพราะชาวบ้านเชื่อว่าองค์ท้าวเวสสุวรรณจะมาให้โชคกับตนเองอีกครั้งนะครับก็อันนี้อีกเป็นอีกหนึ่งความเชื่อนะครับของชาวบ้านนะครับและกลุ่มบุคคลทั่วไปนะครับก็ไปกราบไหว้ขอพรเป็นสิริมงคลกันนะครับทำเถอะครับสิ่งไหนที่คิดว่าทำแล้วสบายใจไม่เดือดร้อนคนอื่นนะครับเป็นความเชื่อสำหรับตนเองก็ทำได้นะครับไม่ได้ผิดแปลกแต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วนะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะครับต้องเสียเงินเสียทองนะครับเยอะแยะมากมายอันนี้ก็ต้องคิดและคิดก่อนแล้วกันนะครับมีอะไรอัปเดตมีข่าวอะไรคืบหน้าหรือมีนะครับกระแสในโลกออนไลน์จะมาอัปเดตให้ฟังครับ